ออร่าความเป็นเศรษฐีนะครับจับแล้วตอนนี้ยีนสเกวาลินนะครับหลังจากเธอชวนเพื่อนเปิดธุรกิจร้านข้าวเหนียวมะม่วงครับซึ่งก็แฮปปี้สุดๆครับเนื่องจากผลตอบรับดีแล้วก็การมีหุ้นส่วนเนี่ยเธอไม่เคยกลัวจะผิดใจนะเพราะว่าก่อนจะทำเนี่ยตอนนี้คิดดีแล้วนะครับด้านการดูแลครับคุณยีนบอกว่าไม่ได้จ้างใครที่ไหนครับจ่ายเงินเดือนคุณแม่รับตำแหน่งผู้จัดการร้านไปเลยครับแม่เรียกเลทไปเองหรือว่าเราแบบให้เป็นแบบตั้งใจอ๋ออันนี้พอดีว่ามีหุ้นส่วนเป็นคนดูแลตรงนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำหน้าที่กันคนละส่วนกันใช่ดูร้านยังไงบ้างคะเป็นวันเลยก็คือดูทั้งวันนะคะใช่วันที่เปิดทำการจริงๆก็ไม่ถ้าไม่ได้มีอะไรทำก็แบบเข้าร้านอยู่แล้วคือเรามีเวลาไปดูขนาดไหนก็เวลาที่ไม่ได้ถ่ายละครก็เข้าร้านทุกวันเลยอะไรที่ทำแบบให้เราต้องเปิดร้านข้าวเหนียวมะม่วงเลยคือด้วยความที่บอกว่าเรารู้สึกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเหมือนของหวานคู่คนไทยเนาะใครคือคนไทยทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเพื่อนที่สิงคโปร์บอกถามว่าไม่เอาไปเปิดที่สิงคโปร์บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยบอกอุ๊ยน่าจะแบบเอาที่นี่ให้รอดก่อนดีกว่า มีเพื่อนบินมาจากสิงคโปร์เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอร่อยอะไรเงี้ยการนึ่งข้าวเหนียวอ๋อก็คือพอดีว่าหุ้นส่วนค่ะก็คือเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนค่ะแล้วก็ออกมาแยกตัวออกมาทำร้านข้าวเหนียวมะม่วงเองหุ้นส่วนเนี่ยกลัวแบบผิดใจกันอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเนาะแต่ว่าคือของในเรื่องของการทำธุรกิจอ่ะมันก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะโอกาสที่มันจะเฟลมันก็เยอะค่ะคือถามว่าตกลงกันเอาไว้แค่ไหนก็คือแค่ระดับนึงค่ะก็เหมือนแบบว่ายังไงก็ประคองให้มันไปได้อะไรอย่างเงี้ย